โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีชื่อเดิมว่าโรงพยาบาลตากตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตากจังหวัดตากโดยเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2484และเปิดทำการเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2487ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดใกล้เคียงโดยในภายหลังนั้นโรงพยาบาลตากได้รับพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2528โดยสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดตึกอำนวยการเมื่อวันพุธที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2530ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด30ไร่1งาน15ตารางวาจัดเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ S มี310เตียงโดยมีภารกิจหลักในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการรับส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนรวมถึงสถานบริการสาธารณสุขในเครือข่ายฝั่งตะวันออกของจังหวัดอีกด้วยในปัจจุบันมีผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 1,300 รายแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินเฉลี่ยปีละ 7,000 รายทั้งนี้ยังมีเครือข่ายบริการสุขภาพของโรงพยาบาลประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล21แห่งและคลินิกหมอครอบครัว2แห่งโดยมีพันธกิจในการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมเฉพาะทางทุกสาขามีระบบบูรณาการงานบริการสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายและพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้เรายังเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทโดยเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมผลิตนิสิตแพทย์มาแล้ว14รุ่นจำนวน180คนภายใต้การนำของนายแพทย์บรรเจิดนนทสูตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผมมีความเชื่อว่าการมีทัศนคติที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะการมีทัศนคติที่ดีเป็นเสมือนแรงขับเคลื่อนพลังชีวิตของคนเช่นเดียวกับความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาแต่ก็มีน้อยคนที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นเพราะกลัวความล้มเหลวกลัวการถูกปฏิเสธทำให้เขาเหล่านั้นยอมที่จะอยู่ในที่แห่งความคุ้นเคยซึ่งก็เท่ากับย่ำเท้าอยู่กับที่ส่วนตัวผมมองว่าหากเรากล้าที่จะทำในสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่ามันจะล้มเหลวแต่สิ่งที่เราจะได้ก็คือประสบการณ์ที่จะทำให้เรากล้าจะทำมันมากขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลา78ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดในการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้มาตรฐานโดยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีความทันสมัยรวดเร็วปลอดภัยตามนโยบายสวิตแพลนของกระทรวงสาธารณสุขโดยการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายการดูแลรักษาผู้ป่วยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อลดอัตราการป่วยและอัตราการเสียชีวิตตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็วและปลอดภัยรางวัลความภาคภูมิใจมากมายที่ได้รับทั้งในระดับบุคลากรและระดับโรงพยาบาลนับเป็นบทสรุปแห่งความสำเร็จจากพื้นฐานในการพัฒนาตนเองของบุคลากรเพื่อพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความตั้งใจสร้างสรรค์มุ่งมั่นพัฒนาภายใต้อัตลักษณ์ซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจและเราพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขคุณภาพที่ประชาชนไว้วางใจ